ทนายกฤษณะเผยหลักฐานชิ้นสำคัญคลิปเสียงโบคุยกระติกหลังแตงโมตกเรือทนายกฤษณะเผยหลักฐานชิ้นสำคัญคลิปเสียงโบทีเคคุยกระติกหลังแตงโมตกเรือถามหลักฐานสำคัญในคดีนี้ไปถึงตรงไหนแล้วคดีปริศนาการพลัดตกเรือของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดายังคงไม่จบลงง่ายๆเมื่อนางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาของแตงโมพร้อมด้วยทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความคดีคนใหม่จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอถอดถอนคดีการเสียชีวิตของแตงโมออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ DSI หลังจากก่อนหน้านี้นางพนิดาเห็นชอบและเซ็นมอบหมายให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความคนแรกของคดีนำหลักฐานไปเข้ายื่นเรื่องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆในคดีที่เกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นคดีที่สวนทางกันระหว่างทนายกฤษณะซึ่งเป็นทนายความคนแรกกับทนายเดชาซึ่งเป็นทนายคนที่สองที่เข้าทำคดีแทนต่อจากทนายกฤษณะที่ถูกปลดไปผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามทนายกฤษณะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของนางพนิดามารดาของแตงโมนิดาที่จะเดินทางไปขอถอดคดีการเสียชีวิตของแตงโมออกจากการเป็นคดีพิเศษในวันนี้ทนายกฤษณะเปิดเผยว่าในตอนนั้นหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นทนายความให้กับคุณแม่แล้วตนได้เดินเรื่องนำเอกสารไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ช่วยรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากคดีมีพิรุธและข้อสงสัยหลายประการซึ่งในตอนนั้นทางคุณแม่ยังเห็นด้วยกับตนเป็นคนเซ็นเอกสารต่างๆให้นำไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่เลยเหมือนคุณแม่ต้องการความยุติธรรมให้กับแตงโมจนถึงขนาดดีใจมากที่คุณหมอพรพิษลงมาช่วยเหลือและติดตามผลการผ่าร่างชันสูตรในรอบที่สองทนายกฤษณะกล่าวว่าแต่หลังจากที่ตนถูกเปลี่ยนตัวออกกลางอากาศไม่ให้ทำคดีนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนว่าทำไมคุณแม่ถึงเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ทั้งที่แนวทางก่อนหน้านี้จะเห็นฟ้องกับตนอยู่ด้วยเลยจึงเดินเรื่องไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่หลังเปลี่ยนทนายใหม่แล้วคุณแม่กลับจะเดินทางไปขอถอนเรื่องออกไม่ให้เป็นคดีพิเศษซึ่งตนไม่แน่ใจว่าเป็นผลมาจากการที่คุณแม่ได้คุยกับตำรวจนายหนึ่งหรือไม่ที่ไปบอกกับคุณแม่ว่าการที่ปล่อยให้ตนนำเรื่องพร้อมเอกสารไปยื่นถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำให้เรื่องวุ่นวายไม่จบคดีจะเกิดความล่าช้าและตำรวจไม่ปลื้มเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันตนก็ถูกคุณแม่โทรมาแจ้งว่าได้แต่งตั้งทนายคนใหม่ให้เข้ามาทำคดีแทนทนายกฤษณะเปิดเผยอีกว่าคดีนี้มีหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งที่ตนพยายามติดตามหาข้อเท็จจริงอยู่ก่อนที่จะถูกสั่งปลดออกอย่างกระทันหันเป็นคลิปเสียงภายในรถจากกล้องหน้ารถคันที่นักร้องดังโบทีเคเป็นคนขับรถกลับมาจากอู่เรือพร้อมกับกระติกผู้จัดการส่วนตัวแตงโมที่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือให้กับโบทีเคฟังหลังเกิดเหตุที่แตงโมพลัดตกเรือไปจนต่อมาทางโบทีเคถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคนบนเรือไม่พูดความจริงทั้งหมดซึ่งตนพยายามติดตามหลักฐานชิ้นนี้จากตำรวจที่ทำคดีซึ่งคุณแม่ก็รับรู้และได้ยินได้เห็นคลิปเสียงนี้แล้วซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีนี้สุดท้ายคุณแม่กลับไม่เชื่อถือในหลักฐานชิ้นนี้และทนายใหม่ก็ไม่ให้ตนพูดถึงหลักฐานชิ้นนี้ด้วยตนถึงไม่ทราบว่าหลังจากที่ถูกปลดออกมาแล้วหลักฐานสำคัญในคดีนี้ไปถึงตรงไหนแล้วและทำไมในวันนี้คุณแม่จึงเปลี่ยนใจที่จะเดินทางไปถอนคดีนี้ออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษท
ั้งที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นคนเซ็นเอกสารให้ตนไปดำเนินการด้วยซ้ำเพราะถ้าไม่มีเอกสารเป็นลายเซ็นของคุณแม่แล้วตนคงไม่สามารถนำเรื่องไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เราผิดเหรอที่ป่วยทรายเคยโดนมุกบูลลี่บนเวทีในใจถึงขั้นสตันกลับบ้านเศร้ามากไม่มีอีฮี่ขีดล่างอีสัตว์ขีดล่างแต่มันจึ๊กมากมากทรายเจริญปุระเล่าเคยโดนมุกบูลลี่บนเวทีในใจถึงขั้นสตันพอกลับบ้านเศร้ามากเราผิดเหรอที่ป่วยกลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงและโด่งดังไปทั่วโลกกับเหตุการณ์ในงานประกาศรางวัลใหญ่ด้านภาพยนตร์ Academy Awards หรือออสการ์ครั้งที่94โดยช่วงหนึ่งของการประกาศรางวัลวิลสมิธเดินขึ้นไปบนเวทีและตบหน้าคริสร็อกเข้าอย่างจังเนื่องจากคริสร็อกพูดถึงล้อเลียนเกี่ยวกับการปรากฏตัวของจาด้าพิงเกตสมิธภรรยาคนสวยของวิลในเชิงพูดติดตลกล้อเลียนทรงผมและอาการป่วยว่าจาด้าผมรักคุณจะรอชมเธอในภาพยนตร์เรื่อง G.I. Jane ภาค 2ทั้งที่แท้จริงแล้วจาด้าต้องดิ้นรนกับปัญหาผมร่วงมานานหลายปีเนื่องจากเขามีอาการป่วยและปีที่แล้วจาด้าตัดสินใจโกนผมออกทั้งหมดแถมภาพยนตร์ที่คริสร็อกพูดบนเวทีตัวละครเอกเรื่องดังกล่าวโกนผมติดหนังศีรษะและทรงเดียวกับเจด้าในปัจจุบันทำเอาโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในขณะที่วิลสมิธออกมาโพสต์คำขอโทษต่อคริสร็อกยอมรับผิดตนเองทำเกินไปซึ่งการเล่นมุกตลกเย้ยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานแต่การเล่นมุกล้ออาการป่วยของภรรยานั้นมันมากเกินไปที่จะอดกลั้นได้เช่นเดียวกับนักแสดงสาวทรายเจริญปุระซึ่งในอดีตเธอต้องต่อสู้กับอาการป่วยของโรคซึมเศร้าและเคยเจอเหตุการณ์โดนมุกตลกบูลลี่บนเวทีโดยทรายเล่าว่าเราเคยโดนมุกบนเวทีอย่างคุณทรายไม่เรียกคนบ้าเพราะศรีธัญญาเรียกคนไข้คือแบบตอนนั้นในใจเราสตันนั้นในใจคือแบบกูบ้าแต่ก็ไม่เที่ยวไปขำความป่วยคนอื่นไหมอะสิ่งที่เขาพูดไม่มีกูมึงอีฮี่ขีดล่างอีสัตว์ขีดล่างอะไรเลยนะแต่มันจึ๊กมากมากสมองคือประมวลผลเยอะมากกว่าก็เป็นคนไข้จริงๆนี่กูต้องไม่โกรธเหรอไปโกรธเขาไม่ได้สิกลายเป็นวนมาโทษตัวเองอีกแล้วหน้าที่ออกก็คือขำเจือนไปเพราะมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่กลับบ้านแล้วเศร้ามากนะคะคือเราผิดเหรอว่าที่ป่วยที่ไปหาหมอศรีธัญญาทำไมทุกคนขำแล้วทำไมแม้แต่ตัวกูก็ขำทั้งที่มันไม่ตลกจะทักกลับไปหาเขาว่าไม่ชอบเลยที่เล่นแบบนี้มันก็เลยเวลาไปแล้วแต่พอไม่พูดก็กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปมุกนี้พิธีกรอาจจะเก็บเอาไปเล่นกับคนอื่นอีกก็ได้เพราะไม่ได้รัลการฟีดแบ็กมันงงและรู้สึกแย่จริงๆนะขอบคุณ Facebook อินทิราเจริญปูราและตามติดชีวิตแม่บ้านแขกมดเอ็นดูเมียหม่ำเข้าโรงพยาบาลด่วนภาวะเลือดเป็นกรดทำเอาแฟนๆตกใจกันไม่น้อยที่อยู่มดเอ็นดูภรรยาสุดที่รักของตลกชื่อดังหม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาถูกพาเข้าโรงพยาบาลด่วนซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตนเองนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลโดยนอนให้น้ำเกลืออยู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเพลียทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับความดันตกเลือดเป็นกรดเลือดเหลือแค่20กว่าเครียดพักยาวเลยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงว่าคุณพระคุ้มครองนะครับหายไวๆแข็งแรงนะน้องสาว
ถึงมือหมอละเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะพี่นะหายไวๆสุขภาพกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะหายเร็วๆนะคะพักผ่อนมากๆค่ะคุณมดและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีโมโจกม็อก